พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันเช้านี้นะก็ถ่ายภาพน้องแมวสวยๆกินอาหารมาฝากกินไม่เยอะค่ะกินอาหารไปก็มองไปดูเพื่อนไปไปไหนครับเขาน่าจะไปดูใครนะอยู่ตรงเนี้ยไปดูใครลูกดูใครดูใครดูใครอยู่ตรงบันไดเนี่ยดูใครตามไปดูกันพี่น้องมืดมืดขออภัยนะคะมืดมากเลยตามมาหาน้องแมวน้องแมวทำอะไรครับอยู่ตรงเนี้ยตรงพี่น้องอยู่หน้าบันไดอยู่หน้าบันไดเลยค่ะเนี่ยเข้าแถวเรียงรายกันเลยหน้าบันไดมืดมืดพอลูกลงมาเล่นข้างล่างไปเลยมาเร็วแม่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 ลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วแม่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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้อยู่ที่บันไดค่ะพี่น้องนั่งเรียงหน้ากันสลอนเลยจ๊ะเออย่าขึ้นไปลูกอยู่บันไดนี่แหละเอานี่ค่ะสามตัวเจ้าทองเทาเจ้าทองกวาวเจ้าทองสี่พันยืนนั่งอยู่บันไดค่ะพี่น้องอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ใครเอ่ยน่ารักน่าชังน่ารักน่าชังมากเลยใครเอ่ยอันนี้เจ้าทองกวาวแล้วค่ะพี่น้องนี่ทองกวาวทองเก่าก็น่ารักดูดูหน้าตาเขาสิโอ้น่ารักจังเลยลูกแม่เอ้ยน่ารักจังเลยลูกแม่เอ้ยนี่น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเลยนะคะเบิ้งโอ้สวย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 มากเลยดูน้องแมวสวยๆกำลังนอนเล่นจะกวางทองอุ้ยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มพิมพ์พายลูกแม่อุ้ยขนก็สวยอันนั้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 นน่ารักค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุมพันตุลากันนะคะก็นำภาพน้องแมวสวยๆมาฝากเพื่อความเพลิดเพลินด้วยค่ะพี่น้องแสดงความรักความเมตตาต่อสัตว์อ๋อหน้าตาทำไมสวยจังเลยลูกแม่ดู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 ตาดูตาดูตาน่ารักเป็นที่สุดเลยค่ะโอ้ย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 ดูอะไรลูกหนูดูอะไรครับดูอะไรบอกคุณแม่ที่ดูอะไรครับดูอะไรลูกดูอะไรโอ้ดูเบิ้งพี่น้องเบิ้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 ง
สวยจังเลยสวยจังเลยครับโนโรอะไรลูกโนโรอะไรดูจิ้งจกเหรอจะกวางทองน่ารักมากค่ะดูน่าจะดูจิ้งจกน่ารักมากเจ้ากวางทองขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลาการขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อคุมพันก็นำเสนอเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะการจักสานตะกร้าตอนนี้ภูมิพันธ์ก็อยู่กับน้องกวางค่ะน้องกวางนอนเล่นนั่งดูนอนดูจิ้งจกขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ